สำหรับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็มีกันพลาออกมาใหม่ด้วยกันหลายตัวนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับก็คือจะเป็น Master Grade Concept X 612 Turn X นะครับราคา 6,000 เยนจากซีรีส์ Gundam Turn A นะครับต่อมาก็เป็น High Grade Build Fighter Goof R35 นะครับราคา 1,500 เยนนะครับจาก Gundam Build Fighter นะฮะต่อมาก็คือ Gundam BB NC 999 Neo Zeon นะครับราคา 2,000 เยนตัวที่4นะครับก็จะเป็น High Grade Thunderbolt Saku 1ราคา 1,800 เยนนะครับตัวที่5ก็คือ High Grade Universal Century AMX 102 Susa ราคา 2,400 เยนนะครับตัวสุดท้ายก็คือเจ้า Big One ของเราเลยนะครับ High Grade Universal Century NC 999 Neo Zeon ราคา 25,000 เยนซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยทีเดียวนะครับถือว่าออกมาเพื่อโปรโมท Gundam Unicorn Episode 7นะครับขนาดของมันนี่ก็ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับ80ซมนะครับตัวกล่องนี้ก็ประเอกนะครับสำหรับใครที่สนใจแล้วคิดว่าสามารถขนมาต่อเองได้ที่บ้านก็ลองต่อดูได้เลยนะครับก็รวมๆแล้วในเดือนมิถุนายนจะมี Gundam กันพลาออกมาใหม่6ตัวให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อหากันนะครับสำหรับพรีเมียมบันไดในเดือนนี้นะฮะก็จะมีออกมาใหม่ด้วยกัน3ตัวซึ่งใครที่สั่งจองไว้แล้วก็อาจจะได้รับของในเดือนนี้เลยก็ได้นะฮะก็คือ 1. จะเป็น Master Grade Banshee Non นะครับราคา 6,480 เยนนะครับ 2. ก็คือ High Grade AMS 129 Gera Zulu นะครับ Kureron Custom ราคา 2,160 เยนครับตัวที่3ก็คือ High Grade AMS 129 Gera Zulu เหมือนกันแต่เป็นของ Kubo Sans Customราคา 2,376 เยนนะครับซึ่งใครถ้าสั่งไปตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยก็น่าจะได้รับของประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการพลาของบันไดนะครับที่จะออกวางขายและจับจองกันในเดือนมิถุนายน2014นะครับซึ่งในเดือนนี้ผมก็จะให้เพื่อนๆได้โหวตกันว่าอยากให้ผมซื้อการพลาตัวไหนมารีวิวโดยทั้งหมดมีด้วยกัน5ช้อยนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกดูกัน5ช้อยนะครับก็คือ1ก็คือ Master Grade Concept X612 Turn X นะครับ2 High Grade Builder Fighter Goof R35 ราคา 1,500 เยนนะครับตัวนี้ก็จาก Gundam Build Fighter นะครับ Mr. Rao 3ก็คือ Gundam BB Neo Zeon 4 High Grade Thunderbolt Saku 1และสุดท้ายก็คือ High Grade Universal Century AMX 102 Susa นะครับก็5ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้โหวตกันนะครับว่าอยากให้ผมหาตัวไหนมารีวิวให้เพื่อนๆที่ชอบเล่นกันพลาได้ดูกันใน Channel กันพลา and Plastic Model Builder ครับใครสนใจตัวไหนก็โหวตกันได้เลยแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ